และเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั้ง14จังหวัดภาคใต้เมื่อค่ำวานนี้ยังส่งผลต่อความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะจึงได้ลงพื้นที่ลงไปกำชับมาตรการป้องกันเหตุต่างๆและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยติดตามปฏิบัติการนี้จากคุณอรรถพลดวงจินดาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางไปประชุมร่วมกับกำลังพลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีเพื่อเน้นย้ำถึงมาตรการการเผชิญเหตุหลังจากเมื่อค่ำวานนี้มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั้ง14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่โดยพลเอกประยุทธ์ได้นำความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำให้เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็อันแรกที่มาวันนี้ก็อยากจะนำความของผอ.รมน.มาขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะเป็นผอ.รมน.จังหวัดที่ได้อำนวยการแล้วก็ติดตามดูแลแก้ไขสถานการณ์ที่ไฟดับ14จังหวัดเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นด้านโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าหน่วยงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว้สำหรับจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหากรณีที่มีไฟฟ้าดับนะครับคนร้ายอาจจะเข้ามาแสวงประโยชน์ในการสร้างสถานการณ์ได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เราก็เข้าใจดีแล้วก็ได้มีการบรรจุไว้ในส่วนหนึ่งของแผนในการรักษาความปลอดภัยเมืองอยู่แล้วครับหนึ่งในแผนรับมือไฟฟ้าดับคือทุกหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ชายแดนใต้จะมีเครื่องปั่นไฟสำรองและหมั่นตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมถึงการส่งกำลังเข้าดูแลเขตเมืองซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่มักตกเป็นเป้าหมายอรรถพลดวงจินดารายงาน